สวัสดีเจ้าหญิงหนึ่งในตองอูเจ้าสวัสดีต่อใสๆนะเจ้าเนาะของวันตีอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเจ้ากับหมายนี่เนาะวันนี้หญิงหนึ่งปามาเก็บบรรยากาศตีนี่เห็นเหมือนเดิมเจ้าหลังจากตะวันนี่หยุดไปเจ้านี่ปรากฏว่าน้ำแห้งแล้วก็ไหลบ่ค่อยแห้งเนาะโอ้โหจะได้ป่าก่อนนะเจ้าเนาะพี่ข้าบอกอู้เยอะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันเลยเจ้าลงน้ำมาแล้วเจ้าอีกนึงวันนี้ยืนหิมตะลิงหน่อยเนาะแต่ก็น้ำก็สูงอยู่เจ้าเลยหัวเข่าอยู่น้ำตอนนี้บ่ค่อยวนแห้งแล้วเจ้านี่เพราะว่าน้ำมาเบาเนาะฝนบ่ตกเจ้าวันนี้กำลังขึ้นฟ้าขึ้นฝนแห่งวันแต่ยังบ่ตันตกเด้อค่ะอ่ะมาลองลุ้นดูนานก็มีปลาอย่างช่องก็โอ้ได้อยู่เจ้าเฮ้าลูกปลาสตูปเจ้านี่โอ้แต่ละมานแล้วเจ้าถือว่ามานเนาะนี่ปลาหมอช่างเหยียบแต่อีกนึงจะปล่อยไปก่อนเจ้าตัวน้อยนะนี่ค่ะถือว่าเหลืองามยามดีแล้วโอ้ยวางแบบนี้เจ้านี่มาลุ้นกันต่อเลยเจ้าลุ้นด้วยถังกันเจ้าหน้ามันบะไหลนะเจ้าเนาะยกมันกับบะได้เจ้าโอ้ได้ละหนึ่งตัวที่เป็นหัวมันแต่เลยปลาสไปเจ้านี่น่าจะเวิร์กอยู่เจ้าน้ำบาลัยเขาก็โอ้ยจะแก้เป็นหัวมันก็ของตกไปก่อนมั้งนี่เจ้าปล่อยไปก่อนจำร่างกันนี่บอกไปดีนะเจ้าหนูตีนมาเสมอกันเจ้าได้หนึ่งตัวแล้วไตเหมือนเดิมเจ้าเก็บโอ้อย่างนั้นน่ะรูดติ๊กๆเจ้านี่สามตัวแล้วเจ้ายกสามเตือสามตัวได้สักตัวดูระดับน้ำเจ้าลดจากนั่นเนาะตรงตะลิงฮะเนาะประมาณศอกน้ำลดลงเจ้ายุ่งกันน่าจะยุ่งมูจะมีปลาก็มึงจะลองสักพักเจ้าบรรยากาศอึมครึมเจ้าเหนียวนี่เหมือนจะมีฝนเนาะเมฆเยอะเจ้าแต่มีฝนเตือนยาก็ยังไม่เข้าสักตัวลุกไปสามตัวก็ตึงได้แล้วเจ้านี่มันก็ตอมนะไอ้กอเฮ้ยปลาแก้วตัวแรกมูสังโคแกปลากระเจ้าเป็นหัวมันกันบ่วันนี้มันคืดแกเจ้านี่มีปลาเกิดแกเป็นหัวมันกันเจ้าปลากระจุกไปก่อนเนาะเพื่อจะได้ปลาใหญ่เจ้านี่นั่นเก็บปลากระจุกแล้วหมานได้เลยเจ้านั่นหมานมาปลาสร้อยตัวแรกแล้วปลาแจ่ในคลองไปก่อนเนาะโอ้ยวางจำบ่ค่อยดีเนาะเจ้าตัวแรกต้องถ่ายลูกคนเจ้านี่นั่นมันๆมาแล้วเดินเข้าเลยนะเก็บเล็กผสมน้อยโอ้ยน่าจะดูกล้องดูปลาสไตล์นั่นนั่น
าจะเขียมปลาสุดๆเลยเจ้านี่ใส่ฟุกเนาะล้วงล้วนๆเลยเจ้านี่ประมาณก็วางเตี้ยๆไว้หน่อยเจ้าตามลักษณะที่ดีนะวางตรงมาได้เจ้ามันบ่เต่ากันได้ไงออกนี่อย่าแตะเจ้ามันจะเข้าจังนึงก็โอ้ปลาลิ้มน้องเนี่ยปลายังใหญ่เลยเจ้าออกนั่นน่ะถามแม่จ้ะนี่ปลาตะเพียนน้อยปลาสะไตโอ้โอ้ลอนไปแล้วเจ้าเห็นเป็นตัวน้อยได้อยู่เจ้าโอ้ยได้ปลาตัวนี้ดีใจสุดๆมันต้องมีฟุกของกันเนาะมาฟุกได้ตัวใหญ่ของเจ้าเห็ดกำตัวนี้นะเจ้าวันนี้ปลาเข็มเจ้าใส่รุ่นดาบเอาเจ้านี่วางดีหมดเช้านี้เจ้าบรรยากาศวันนี้เนาะอึมครึมขนาดเจ้าแต่อยู่นึงคิดว่ามันเหมือนจะได้ป่าเนาะแต่มันอย่างมาเงียบแซ่บจะอีกคะนี่ฮู้จะเวิร์กก กำหมดเนี่ยกำตัวกับตัวมาก้อนใหญ่ใช่ไหมมันจะเก่งออกไปตาเนื้อนวลหน่อยภาวนาให้มีคนมาตกจับเป็นกูต้องมีไข่มาใช่ไหมทั้งปลาทั้งคนแบบนี้นี่เก็บทิ้งตัวใส่แอปเนาะใส่ใบใหญ่เจ้าเจ้าอีกหนึ่งยืนมาสักพักแล้วเนาะตรงกลางบอกไปเห็นปลาออกหัวแล้วเจ้าหันมันออกกระตั้งขวามืออยู่นึงนี่น้องตรงหน้ามันนิ่งๆนี่เจ้าแล้วมันก็มย้อมหญิงย้อมสัญจรไปไหนแล้วเจ้านี่จะถ่ายก็หาคลิปนี่ลืมตาเถอะ
ได้ตัวใหญ่เห็ดตัวก็จะคุ้มแล้วจ้ะนี่ได้ยุบหนึ่งตัวนี่จะปลาน้ำนะจ้ะนี่มันจะปลาน้ำไปก็ปลาเนื้ออ่อนก็ปลาสร้อยเนื้ออ่อนนี่เจ้าตรงเนี้ยปลาจะออกมันด้วยนี่ตัวใหญ่แต่มันมาทั้งเพศเนาะยีนึงก็สามเหมือนเมื่อนยกเต๋อเจ้านี่หรืออาจจะเป็นเพราะปลาใหญ่มันขึ้นไปไข่แล้วก็ลงไปหมดแล้วเนาะหรือเปล่าล้อหน้ามามันสักชุดปุ๊บนะเจ้าอาจจะหล่องทำไมเนาะวันนี้กับวันแหน่อาจจะตกอยู่เจ้าตะกี้ฝนอ่อยหน่อยๆแล้วเนาะนี่นึกว่าจะตกกันเอาจ้องมากลางเจ้านี่หายแซ่บไปหมดมันก็ต่อเจ้าปูดังก็ได้กว่าป่าได้ยินเจ้านี่กว่าป่าไงมันเห็นแล้วมันได้ยินมันจะมาเข้าเจ้าเออได้ยินนี่ขึ้นมาหน่อยมาแล้วเจ้าใหญ่ขึ้นมาน้อยเจ้าโอ้ยจางวันเจ้าตั้งแต่เลยเป็นตอดแห่เจ้านี่ ดีเจ้าจะได้ม่วนเนาะจะได้มีหมูเจ้านี่ยังนั่งยืนเงียบๆคนเดียวอีกก็วังเว้งกันเจ้าภาวนาก็มีคนไปมายกจำก็มีเนาะปลาสะครุบเจ้านี่โอ้โหเป็นยอดของเสาคำเจ้าถ้าก็ได้ปลาอยู่ในติ๊กบ้านแล้วเจ้านี่จะได้อัพโหลดได้อัพหุ่นน้องเจ้าเนาะคลิปนี่ถ้าได้ปลาใหญ่สักตัวก็อาจจะอัพโหลดให้ดูอยู่เจ้าบรรยากาศเนาะหลายคลิปเจ้าที่นึงลบฟังโดยที่ไม่ได้อัพโหลดเนาะมันได้ปลาไปเยอะเจ้าทีนี้ก็เลยปลาอัพโอ้ยได้อยู่นี่กระป๋านี่เจ้านี่ปลาเนื้อนวลนี่จะตัวเมื่อยตัวใหญ่ค่ะจะลงไปหรือก็ว่าขึ้นไปมดแล้วมันห้องเจ้านี่วันนี้มันหลงเลยเฮ้ยปลามีอะไรวันนี้มันหลงไปเห็นมดแล้วกันเนาะปลาได้ฮะมีปลาได้เออมามีมันไถหลงไปเห็นมดแล้วอ่ะถอดบ่อตัวใหญ่จังหน้ามืดละช่วงหน้ามืดบางคนมันก็บอกเสียดายเนาะปลากระจกอย่างนึงมาเอาวันนี้นึงจะเอาเจ้าเขี่ยปลาโน่นนี่เนาะปลาโดดออกจำนิดนึงนะเจ้าปลาสร้อยใหญ่กำลังหันอยู่นี่ที่วางที่ลึกๆทั้งกับเข้าเจ้านี่ง่ายอยู่วางในครับเขาไม่ได้
อุ้ยจะเพี้ยนเจ้าไม่นึกว่าจะไปได้ตัวใหญ่ของเจ้านี่ตัวมันก็ใหญ่แต่ก็สร้างความตื่นเต้นขนาดเพี้ยนหน่อยเจ้าแม่นมันๆนึงพอจะปิกบ้านแล้วเจ้านี่เจ้าตัวแรกมาเรียกหมูมาเนื้อปลาสร้อยเนี่ยก็ปลาสร้อยมนเจ้านะมีหนึ่งปลาท่อแล้วเจ้านี่ไปอยากปิกบ้านละเจ้ามันหมันหมันเออได้แต่ที่หนึ่งได้แล้วเจ้าวัดยูกสิบกำปลาสร้อยเจ้านี่นี่เจ้าแม่นมันน้ำเริ่มแห้งลงเห็นหน่อยแล้วเจ้านี่เมื่อกี้ต่อตรงนั้นบอกพุทธตอนนี้พุทธขึ้นมาแล้วเนาะคลิปนี้นี่นึงแบบมั่นใจว่าจะอัพโหลดให้ดูก่อนเนาะถ้าจะอัพโหลดอาจจะเป็นได้คลิปช็อตสั้นๆเนาะอาจจะรวม2วันแล้วก็ลงเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกนึงมาเก็บบรรยากาศให้ดูแห่งวันเนาะแต่ถ้าวันนี้ได้ป่าใหญ่ก็จะอัพให้ดูอยู่เจ้าซึ่งนี่มีแววได้จ้ะนี่ยกแห่งกรรมทรงไทยจ้ะนี่บรรยากาศหมายนี่นะเจ้าวันนี้เนาะป่าบะลองเจ้ายีนึงอาจจะอัพโหลดให้ดูอยู่เนาะแต่อาจจะรวมคลิปเป็น2วันเดี๋ยวอาจจะเอารวมกับวันผูกเจ้าอยู่น้อยก็ให้ได้ดูระดับน้ำเนาะเก็บบรรยากาศหวานน้ำระดับน้ำมากตอนนี้เป็นกระไดผ่องวันนี้ป่าบ่ค่อยมีเจ้าป่าบะลองนี่มันออกนี่เนี่ยแต่เจ้านี่มันเข้าอ่ะหรือไม่ก็อาจถ้าตัดคลิปวันเดียวก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วเจ้าเนาะจะได้เก็บให้ดูบรรยากาศเจ้าดีที่ยกคนไทยอีกหนึ่งที่รอป่าใหญ่ตัวนั้นมาเข้าคลิปตีหนึ่งบาอัพโหลดอ่ะทำหลายคลิปเจ้าตีลบทิ้งเนาะได้ป่าหนักกว่านี้อีกเจ้านี่แต่พอดีช่วงนั้นป่ามันมาหนักเนาะ มีแค่เว้นช่วงวันสองวันมานะเจ้าติ่มมีป่าแล้วป่าก็มาเรื่อยๆอย่างนึงก็แล้วคลิปตีได้ป่าอัพโหลดให้ดูไปก่อนนะเจ้าเนาะคลิปตีไปได้อัพโหลดก็เลยลบทิ้งเจ้าแต่ถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปหน้ายังมีป่ามานี่ก็อาจจะได้อัพโหลดให้ดูอยู่เนาะแต่ถ้ามีป่ามาแหมคลิปนี้จะไม่ได้อัพโหลดให้ดูแล้วเจ้าส่งท้ายมีสักตัวเจ้านี่แค่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะนี่เลยสรุปป่าให้ดูนี่เลยได้ปลายเจ้าขอวางจำประเก็บอุปกรณ์แป๊บเจ้านี่เจ้าสรุปผลงานป่าของยีนึงวันนี้เนาะนี่เจ้าได้ป่าสักสิบป่ายเนี่ยเจ้านี่เนาะป่ามันบ่ค่อยหลงเจ้าเดี๋ยวอีนึงจะไปถอดกับตำบะเขือเจ้านี่นี่เนาะอีนึงว่าจะปล่อยวะพอได้จานหนึ่งอยู่เจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะรูปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะเดี๋ยวอีนึงก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่เจ้าคลิปหน้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ
ทุกการรับชมเจ้าอย่าลืมกดติดตามเพื่ออีกหนึ่งตัวเนอร์จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อไปนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้า